เห็นมีคนรีวิวนะคะว่าแครอทไม่ยอมสลักรูปปูวันนี้นะคะสั่ง delivery ค่ะเขียนหมายเหตุไว้เลยนะคะว่าขอแครอทรูปปูแล้วสิ่งที่ได้กลับมานะคะเป็นแครอทรูปปูค่ะตรงปกมากๆถือว่าใส่ใจลูกค้ามากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็สั่งเป็นราดหน้าทะเลเส้นกรอบค่ะเป็น delivery นะคะเอามากินที่ทำงานคำถามที่ว่าต้องไปพักที่โรงแรมหรือเปล่าถึงได้กินไม่ต้องไปพักที่โรงแรมก็ได้นะคะสามารถเดินตรงไปที่ห้องอาหารได้เลยแล้วก็สั่งอาหารได้ตามปกติเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกไปที่โรงแรมนะคะสามารถสั่ง delivery เหมือนเราก็ได้ค่ะจะบอกว่าเส้นกรอบนะคะสั่ง delivery ก็ยังกรอบเลยเราเป็นเส้นกรอบแบบไม่อมน้ำมันนะคะหน้าทะเลนะคะก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกมีปลาด้วยนะคะแล้วก็มีชิ้นปูด้วยค่ะคือเราแยกไปใส่จานทอดมันกุ้งนะคะคือมันเยอะมากจนต้องแบ่งอะค่ะที่สำคัญนะคะราคาเท่ากับราคาที่เราไปกินที่โรงแรมเลยค่ะไม่มีการบวกเพิ่มเลยนะคะเสียเพิ่มก็คือค่าส่งนะคะตามระยะทางนะคะอันนี้เป็นทอดมันกุ้งค่ะแนะนำให้สั่งกุ้งล้วนๆเนื้อแน่นๆเลยนะคะทั้งหมดนี้ไม่มีการสปอนเซอร์นะคะเราไปกินครั้งแรกเราไปกินกับแม่ที่โรงแรมนะคะแล้วครั้งนี้เราก็สั่งมากินที่ทำงานร้านไหนดีร้านไหนอร่อยนะคะเราก็อยากแนะนำให้ทุกๆคนเข้ามากินกันนะคะดูแฮปปี้เราแฮปปี้ร้านค้าเขาก็แฮปปี้ด้วยค่ะเราจะได้มีของอร่อยๆแบบนี้ไว้ให้กินกันยาวๆเลยนะคะถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโรงแรมนี้สามารถเข้าไปดูคอนเทนต์ในช่องคุณเปาเจ้าของโรงแรมอลิซาเบธนี้ได้เลยนะคะแท็กช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ